ในบทเรียนนี้เรามาดูเรื่องของเสียงนะฮะเสียงที่อยู่ในคลิปเวลาที่เราลากคลิปลงมาแล้วเนี่ยเราคลิกปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแถบขึ้นมานะฮะอย่างนี้นะฮะแถบตรงนี้ก็คือแถบเสียงเสียงปกติก็คือ0 dB นะฮะหรือว่า0เดซิเบลมันก็จะอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะถ้าเราต้องการลดเสียงให้เราดึงนะฮะจับเมาส์ดึงแถบเสียงลงนะมันก็จะติดลบมาเรื่อยๆนะฮะลบ7ลบ10ลบ12ลบจนมาถึงลบอินฟินิตี้อันนี้ก็คือปิดเสียงนะฮะก็จะไม่ได้ยินเสียงในคลิปนั้นเลยนะเพดูนะเงียบกริบนะฮะนี่ก็คือปิดเสียงถ้าเราดันขึ้นไปนะฮะปกติมันจะอยู่ที่0นะฮะ0เดซิเบลก็คือเสียงปกตินะเราดันขึ้นไปนะเกิน0มันก็จะเป็น1 2 34 5นะฮะดันจนไปถึงนะฮะ15เดซิเบลนะฮะอันนี้ก็คือเพิ่มเสียงให้ดังมากนะฮะดังเต็มที่ก็คือ15เดซิเบลนะฮะบวกเพิ่มเข้าไปนะเสียงก็จะดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะฮะอย่างนี้นะอันนี้เราจะดึงกลับลงมาที่เดิมก่อนนะฮะเดี๋ยวเรากด command z กลับขึ้นมาที่เดิมก่อนนะฮะทีนี้เราต้องการที่จะนำเสียงนี้ออกไปใช้กับคลิปอื่นนะฮะเราก็คลิกขวานะฮะอันนี้ก็คือเราจะทำการแยกภาพและเสียงออกจากกันนะฮะคลิกขวานะแล้วก็เลือกมาที่อันลิงก์นะฮะอันนี้ก็คือเราจะแยกภาพและเสียงออกจากกันพอเราคลิกอันลิงก์ปั๊บเนี่ยเราเอาเมาส์นะฮะมาจับที่เสียงนะมันก็จะย้ายไปไว้ที่ไหนก็ได้นะฮะโดยที่ภาพก็ยังอยู่ที่เดิมนะเสียงหายไปแล้วนะฮะเพราะว่าเราย้ายมาอยู่ตรงนี้เราจะย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะฮะล่องเสียงที่1ที่2ที่3อะไรก็ได้หมดนะอันนี้เราก็ขยายให้ดูแค่ล่องที่1นะฮะ A2 อ่ะขยายให้ดูหน่อยโอเคนะฮะมันก็จะไปนะฮะไปหมดนะอันลิงก์นะฮะอันลิงก์ก็คือแยกภาพและเสียงออกจากกันนะสามารถย้ายเสียงไว้ตรงนู้นตรงนี้ได้นะฮะคลิกขวานะฮะอันลิงก์อย่างนี้นะย้ายภาพได้นะฮะเพราะว่าเราได้ทำการอันลิงก์แล้วตอนนี้เราก็แยกย้ายได้เป็นอิสระอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะฮะอีกอันนึงเกี่ยวกับเรื่องเสียงก็คือการเฟดนะฮะเฟดเสียงเฟดเสียงขึ้นเฟดเสียงลงโดยใช้เพนก็คือปากกานะเครื่องมือในการตัดต่อที่เราได้อธิบายไปแล้วนะฮะคลิกปั๊บนะฮะหรือว่ากดตัว P นะฮะมันก็จะเป็นรูปปากกาเฟดเสียงก็เพียงแต่กำหนดคีย์เฟรมนะฮะกดคีย์เฟรม1ครั้งแล้วก็ดึงข้างหน้าลงอันนี้ก็คือเฟดอินเสียงก็จะค่อยๆดังขึ้นนะฮะติ๊กปุ๊บอย่างนี้เฟดเอานะฮะเสียงก็จะค่อยๆจางหายไปนะเดี๋ยวเราลองมาใช้เพลงนะฮะประกอบเข้ามาแทนที่เราจะใช้เสียงเอฟเฟกต์อันนี้ทีนี้เรากลับเครื่องมือก่อนเครื่องมือ selection tool นะฮะตัว V นะกดตัว V เราจะมาที่ music นะฮะกล่อง music เปิดกล่อง music ออกมาเพลงแรกนะฮะเราจะนำเพลงมาวางนะแล้วก็เอาเมาส์จับที่ไอคอนนะฮะแล้วก็ลากมาวางลงไปในไทม์ไลน์ที่ A2 ปุ๊บแล้วก็พอเราวางเสร็จปั๊บมันก็จะมีเพลงขึ้นมาตอนนี้เราสามารถที่จะลดเสียงเอฟเฟกต์ตรงนี้ได้แล้วนะฮะแล้วก็ปิดเสียงเพลงลงไปนะฮะปิดไปเลยนะฮะปิดไปเลยนะฮะปิดไปเลยปิดไปเลยนะฮะแล้วก็นี้ก็ปิดไปเลยแล้วเราจะมาใช้เพลงแทนนะฮะเราก็มาที่เพลงมิวสิกที่เราลากเข้ามาเราต้องการทำการเฟดอินซะก่อนก็คือให้เสียงมันจะค่อยๆดังขึ้นนะฮะเรามาที่เพนนะฮะมาปากกาหรือว่าตัว P นะฮะตัวย่อแล้วก็คลิกที่เส้นเสียงนะฮะแล้วก็จะเมาส์จับอันนี้เฟดอินนะฮะมาถึงคลิปนี้เราคลิก1ครั้งก็คือเฟดเอานะฮะแต่ตรงนี้เสียงเพลงมันเฟดเอาให้เราเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้เฟดเอาให้เราเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องทำก็ได้นะอันนี้ก็คือเรื่องเสียงนะฮะตรงนี้เราต้องการที่จะให้มีเสียงเอฟเฟคตรงนี้ดังขึ้นมาเราต้องการที่จะให้เสียงเพลงมิวสิกบางลงนะฮะก็คือจางลงนิดหน่อยเบาลงนะฮะเราก็กดที่
ปากกานะฮะแล้วก็มาติ๊กแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะฮะเราจะให้จางลงแค่ช่วงนี้เราก็ติ๊กแค่นี้แล้วเราก็ดึงเลยมันจางลงนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะชันเพราะฉะนั้นเราจะต้องกดคีย์เฟรมเพิ่มนะฮะเพื่อที่จะดึงง่ายๆอย่างนี้นะฮะหรือกดเพิ่มอย่างนี้นะดึงมันจะได้ดึงง่ายนะฮะนะฮะเสียงเพลงจางไปแล้วนะตรงนี้เราก็จะเอาเสียงตรงนี้ขึ้นแทนนะฮะเมื่อกี้เราทำการไว้เราจะเคลียร์เสียงยังไงเราคลิกขวานะฮะแล้วก็ delete นะฮะ delete พวกปุ่มนี้นะฮะ delete ให้หมดเลยนะฮะนี่นะฮะคลิกที่ปุ่มนะฮะแล้วก็กด delete คลิกที่ปุ่มนะฮะแล้วกด delete เราสามารถที่จะคลิกหลายปุ่มพร้อมกันได้โดยเอามือกด shift หรือกด command ไว้ก็ได้นะฮะเอามือกด command ไว้นะฮะแล้วก็เลือกนะเราสามารถที่จะลบไอ้ปุ่มพวกนี้ได้นะฮะเอามือกด command ไว้แล้วก็เลือกมือกด command ไว้แล้วเลือกอย่างนี้นะฮะวิธีการลบปุ่ม keyframe นะฮะมันจะให้เราสามารถที่จะเลือกได้หลายปุ่มพร้อมกันนะเรื่องของเสียงก็ประมาณนี้นะฮะ